2ถึง3ปีเขาจะแต่งแล้วเขาบอกเอาไปบัญชีกูโอนไปเลยดีกว่าพี่ตะเคียนอะไรจะพูดขนาดเนี้ยทีนึงก่อนน้องบอกแบบนี้พี่จะพูดขนาดนี้กูโอนไปเลยสวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานช่องทันเหตุการณ์เราก็มีข่าวสารมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่าเป็นคู่รักป้ายแดงที่ได้รับความสนใจจากแฟนๆเป็นอย่างมากสำหรับแอฟทักษะออนกับพระเอกหนุ่มรุ่นน้องนนกุลชานนท์ที่ก่อนหน้านี้ก็ทำเอาแฟนคลับกรี๊ดสนั่นโซเชียลกันไปแล้วหลังจากที่พิธีกรชื่อดังอย่างหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยได้ลั่นวาจาเอาไว้กลางรายการสามแซบว่าพร้อมจ่ายให้เลยทันที1ล้านบาทถ้าแอฟทักษะออนแต่งงานโดยอินสตาแกรมของโพลีพลัสจัดให้ได้เผยคลิปตัวอย่างรายการสามแซบที่หนุ่มกรรชัยได้พูดกับแอฟทักษะออนในรายการว่าพี่ให้ล้านหนึ่งประกาศแอฟทักษะออนแต่งงาน1ล้านบาทพี่จ่ายให้เลยไม่ต้องขอแอนเลยกรรชัยจ่ายให้เลยต่อมานนกุลให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ด้วยว่าที่พี่หนุ่มกรรชัยบอกจะให้ล้านหนึ่งถ้าพูดจริงจังผมไม่ได้คาดหวังเงินถ้าแต่งก็แต่งเพราะรักอยากอยู่กับพี่เขาถามว่าเมื่อไหร่ผมว่าไม่น่าเกิน 2-3 ปีถ้าพูดเป็นเลขคร่าวๆอย่างที่ทุกคนรู้เพราะด้วยอายุใดๆตอนนี้ยังไม่เป็นแฟนกระบวนการทั้งหมดเป็นแฟนปุ๊บบอกปุ๊บเตรียมพร้อมทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้านทุกอย่างตรงกันแล้วคิดว่าจะอยู่ภายใน3ปีเพราะถ้าเกิดว่าเส้นชีวิตทัศนคติชีวิตเราถ้าเรายังมองไม่ออกภายใน3ปีหรือยังไม่ตรงกันภายใน3ปีเราก็อยากให้พี่เขาได้เจอคนที่ตรงกันจริงๆอยากให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์จริงๆสุดท้ายอนาคตอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ณโมเมนต์นี้ผมพูดได้ว่าพี่เขาเป็นคนที่ผมอยากแต่งงานด้วยต่อมาทางด้านหนุ่มกรรชัยที่ได้ทำหน้าที่พิธีกรในรายการข่าวใส่ไข่ก็ได้เผยถึงเรื่องนี้อีกว่าที่มาที่ไปเรื่องนี้ผมไปถ่ายสามแซบแล้ววันนั้นแอนทองประสมมาแล้วเขาเคยไปพูดในงานหมากกับคิมก็พูดประมาณว่าให้ล้านหนึ่งก็เลยถามว่าเรื่องจริงหรือเปล่าแอนให้จริงไหมแอนก็บอกไม่ใช่แล้วแอฟก็บอกว่าแล้วของแอฟล่ะพี่ก็บอกว่าไม่เป็นไรถ้าแอฟแต่งพี่ให้เลยพี่ให้เลยล้านหนึ่งแต่ไม่คิดเลยว่า PR จะถ่ายแล้วเอาไปลงจากนั้นมดดำก็บอกว่าถ้าเขาแต่งเธอโดนแน่หนุ่มกรรชัยก็ตอบทันทีว่าคือตอนแรกกะว่าถ้าแต่งเดี๋ยวจะโอนแต่ถ้านนกุลพูดขนาดนี้ก็โอนไปก่อนเลยทางด้านของพิธีกรสาวอย่างรถเมย์ก็เสริมต่ออีกว่าแสดงว่ายังไม่แต่งก็โอนเลยพี่หนุ่มกรรชัยรีบบอกทันทีว่าวันแต่งงานนี้ทำเอาแฟนๆต่างก็เข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากอาทิเช่นเขารู้ไปทั่วแล้วคุณหนุ่มน่ารักมากคุณหนุ่มได้ใจเนื้อพี่หนุ่มสุดยอดคนจริงถามชานนพร้อมมากๆค่ะล่าสุดจะสร้างบ้านแล้วคิดว่าพี่หนุ่มจะต้องเสียเงินแน่ๆเลยค่ะเอาไงล่ะทีนี้พ่อหนุ่มงานนี้ต้องโอนแล้วค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ